My room. Okay. อันนี้เป็นรถเขาเรียกว่า public transport ค่ะเป็นแชร์แท็กซี่ที่จะพาเราไปที่ชายแดนสู่ประเทศบอตสวานาค่ะแล้วก็เขาบอกว่ารถคันแรกเนี่ย7 โมงแต่นี่เรามายังไม่7 โมงเนาะแต่ก็ใกล้ๆจะ7 โมงแล้วเขารับเราจากทางแยกมานี่ค่ะตอนแรกเขาบอกว่า10 เหรียญต่อคนแต่ว่าเราบอกเอ๊ะเราฟังมาว่า7 เหรียญเขาบอกอ่ะ7 เหรียญก็7 เหรียญแต่ไม่แน่นะอาจจะได้น้อยกว่านั้นก็ได้ถ้าเราช่างต่อก็พอแล้วโอเค This is a chair taxi It's called public transport to the border to Botswana Now we are waiting for some more passengers to go with us to share with us ระยะทางจากวิคตอเรียฟอลไปชายแดนบอตสวานา71 กิโลเมตรทางลาดยางเล็กๆแต่สองข้างทางนี่แมกไม้เขียวขจีอุดมสมบูรณ์เป็นซิมเบซีแม่น้ำซิมเบซีซิมเบซีริเวอร์นี้เรามาอยู่กันที่ด่านทาสกูล่าบอร์เดอร์โพสต์เป็นชายแดนระหว่างประเทศซิมบับเวกับประเทศบอตสวานาค่ะสำหรับประเทศบอตสวานานะคะเป็นประเทศที่มีฝนชุกทุกปีค่ะเมืองหลวงของบอตสวานาชื่อว่ากาโบโรนีค่ะประเทศนี้ปกครองระบบสาธารณรัฐมีพื้นที่ 6,370 ตารางกิโลเมตรมีประชากร 1,700,000 คนค่ะสกุลเงินที่ใช้ในประเทศบอตสวานาก็คือสกุลเงินปูล่าค่ะ BWP ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษกับเซสวานารายได้ต่อหัวของประชากรพอๆกับประเทศไทย 17,918 USD มีมรดกโลกชื่อว่าซูนิโดแล้วก็มีสถานที่สำคัญก็คือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอกาวังโกค่ะสำหรับด่านชายแดนนี้นะคะก็จะเปิดวันทำการเปิดเวลา6 นาฬิกาถึง2 ทุ่มค่ะส่วนวันนั้นหยุดเปิดให้รถยนต์วิ่งนะคะ8 โมงถึง5 โมง8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแล้วก็วันเสาร์ก็เปิด8 โมงถึงเที่ยงครึ่งวันอาทิตย์หยุดไม่ให้วิ่งรถจะวิ่งผ่านด่านนี้ไม่ได้ We are now at the Tasungkula border post Customs and Immigration between Zimbabwe and Botswana. For Botswana, the capital is Gaborone. There are 600,370 square kilometer with 1,000,000 and 700,000 people in the country. Yeah, it is currently the US English is one for official language. The revenue is 17,918 USD. World heritage in this country is Sonilo. And important place is the triangle in the mouth of the river Okavango. That's all for Botswana. ที่สภา
คือแผ่นดินของบอตสวานาค่ะด้านนู้นก็จะเป็นซิมบับเวมันด่านชายแดนครับด้านนู้นเป็นแม่น้ำซิมเบซีซิมเบซีริเวอร์ซิมเบซีStanding in Botswana. It is the land of Botswana. รถโดยสาร Botswana. Botswana